เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์อยู่มิเสื่อมคลายด้วยจิตกุศลเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติก่อให้เกิดปรากฏการณ์จิตอาสาผูกหัวใจแห่งความจงรักภักดีสำเร็จลุล่วงเป็นดอกไม้จันทร์หลายสิบล้านดอกแทนหัวใจไทยกว่า70ล้านดวงและแฝงความหมายอันล้ำค่าผ่านดอกไม้7ชนิดพวกเราทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงได้ทุ่มเทพระวรกายในตลอดพระชนชีพขององค์เพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างพอเพียงพระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดไปดอกกุหลาบแทนความรักอันบริสุทธิ์ดอกลิลลี่หมายถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีและเทิดทูนผู้รับเหนือสิ่งอื่นใดดอกกล้วยไม้หมายถึงความมั่นคงแข็งแกร่งและสง่างามดอกชบาหนูเป็นตัวแทนความอาลัยในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ดอกพุทธตาลที่ในหนึ่งวันสามารถเปลี่ยนเฉดสีในตัวเองได้ถึง3สีแสดงถึงสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดอกชบาทิพย์สื่อถึงการดับสูญสู่ความเป็นนิจนิรันดร์และดอกดารารัตน์ดอกไม้ทรงโปรดที่พระองค์ทรงมอบให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นตัวแทนของความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วความรักจากพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ให้ที่แท้จริงก็ได้ซึมซาบเข้าสู่หัวใจประสบนิกรไทยทั่วล่าเป็นดั่งดวงดาวสกาวแสงที่นำทางสว่างไสวตลอดชั่วนิจนิรันดร์